จ้าของร้านรับซื้อของเก่าที่พัทลุงซ้อนแผนจับโจรลักสายไฟใช้วิธียังไงรู้ไหมสุดท้ายพอจับได้อ่ะเอาสายคือลักสายไฟเอาสายไฟจับมัดมือมัดเท้ารอส่งเจ้าหน้าที่เลยเอาไปดูภาพกันหน่อยไหมไปปิดมือก็จับไปแล้วจับจอนล็อกเขาเอามือมาเอามือมาแม่หลบความแม่หลบได้มือจ้าเดินไปกันได้กันเลยเดินกับตีว่าไม่จับมันเหมือนที่เดียวได้ได้เลยเอาได้เลยขึ้นเดินเดี๋ยวมาแล้วแล้วถ้าผมได้แล้วที่ผมจะเนี่ยยอมใส่ดีๆแต่แรกก็จบไม่ต้องมานั่งเจ็บตัวแล้วตำรวจสภ.เมืองพัทลุงล็อกตัวนายณรงค์อายุ42ปีเป็นหัวขโมยเขาไปลักทรัพย์สินและสายไฟภายในโกดังรับซื้อของเก่าพื้นที่ตำบลท่ามีหลำที่อำเภอเมืองพัทลุงค่ะหลังจากถูกนายสัจจาฝ้ายทองอายุ52ปีเจ้าของร้านจับกลุ่มตัวไว้ได้เมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้เองพร้อมอุปกรณ์มีไขควงมีครีมที่ใช้ในการก่อเหตุลักทรัพย์ค่ะนายสัจจาบอกว่าก่อนเกิดเหตุทรัพย์สินในโกดังเนี่ยก็ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยประมาณ 3-4 ครั้งแล้วล่าสุดเนี่ยขโมยสายไฟฟ้าที่เก็บไว้ในกระสอบเขาเลยก็ต้องเฝ้าสังเกตดูนะว่าใครน่าจะมาขโมยจากนั้นซ้อนแผนให้คนร้ายเข้าไปก่อเหตุซ้ำอีกจนกระทั่งจับตัวไว้ได้ค่ะพอจับได้ปุ๊บก็แน่นอนค่ะเอาสายไฟเนี่ยมัดมือมัดเท้าซะเลยเพราะกลัวว่าจะหลบหนีก่อนที่จะแจ้งตำรวจให้มารับตัวไปค่ะกินได้เดียวต้องคิดเลยต้องคิดว่าเออมันน่าเหมือนตังตรงนู้นนี่ตังตรงนี้นี่คิดแต่ปันนี้เลยโอ้ยขอตึงอยู่ออกมาอยู่ตรงนี้ตึงบอกว่ามันเริ่มอยู่ตรงนี้มวลนึงพุ่มก็เลยไปตั้งคิดกันเลยแบบนี้นี่เลยค่ะเออให้ตึงกับพุ่มกันเลยยาวจองจองเลยจองเป้าเลยเขาก็เอาชื่อไปตรวจสอบประวัตินะคุณสจีค่ะเคยต้องคดีลักสายไฟตั้งแต่ปี62อันนี้ก็ไม่เข็ดเนาะไปติดคุกด้วยนะออกมาเมื่อ2ปีก่อนยังไม่เข็ดหลาบตระเวนก่อเหตุหลายครั้งในตัวเมืองพัทลุงสะสมประสบการณ์ใส่ข้างในข้าวฟรีมั้งติดใจอยากจะเข้าไปอีกนี่อย่าไปหาทำโมหนึ่งก็เดือดร้อนสายไฟไม่ใช่ถูกๆนะเคยสร้างบ้านไหมสายไฟที่แพงนะอินทเกรดดีๆหน่อยนะเป็นหมื่นลงทุนอ่ะบ้านหลังหนึ่งทำไฟเป็นแสนนี่มาหารักเขาง่ายๆเลยเจ้าของก็เดือดร้อนนะ